วัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนดีเจต้นอวดมุมบ้านที่ถ่ายจากมุมสูงเรียกได้ว่าเป็นบ้านที่ดูเหมือนว่าจะรักภรรยาเอามากๆไม่ว่าจะเทศกาลไหนก็จะมีของขวัญแบรนด์เนมมาให้ตลอดแม้กระทั่งเทศกาลกินมังก็มีกระเป๋าสุดหรูมาให้ภรรยาทำเอาดีเจต้นสรพงษ์สามีของใหม่สุคนธวาบอกว่าช่วงนี้ถ้าเห็นกินมาม่าบ่อยก็ไม่ตกใจเพราะตอนนี้ทั้งคู่กำลังทุ่มกับการตกแต่งบ้านหลังใหม่ให้เสร็จสมบูรณ์สำหรับบ้านสุดหรูที่ตอนนี้คืบหน้าไป70%แล้วนั้นเรียกได้ว่าเคลิบหน้าไปกว่า 70% แล้วสำหรับบ้านหลังใหม่ของครอบครัวใหม่สุคนธวากับสามีดีเจต้นสรพงษ์โดยล่าสุด3พฤศจิกายนดีเจต้นได้ออกมาโพสต์ Instagram ส่วนตัว @dj_ต้นอัปเดตภาพบ้านที่ถ่ายจากมุมสูงเผยให้เห็นความอลังการแค่มุมนี้ก็รู้เลยว่าสวยคุ้มค่ากับน้ำพักน้ำแรงที่ดีเจต้นและใหม่ทุ่มสุดตัวให้กับบ้านหลังนี้จริงๆทั้งนี้ดีเจต้นเผยว่าตอนนี้ 70% แล้วสระว่ายน้ำบ่อปลาและกลาสเฮาส์จะสวนต่อครัวไทยทำห้องเก็บของตู้เก็บรองเท้าห้องนั่งทำงานห้องพระห้องแต่งตัวเพิ่มห้องเก็บเครื่องหนังคุณพ่อนี่ขนาดซื้อบ้านตัวอย่างค่อยๆทำกันไปทีละเล็กทีละน้อยช่วงนี้ถ้าหากกินมาม่าบ่อยอย่าตกใจนะฮ่าฮ่าฮ่าอย่างไรก็ตามใครที่ได้เห็นต่างก็คอมเมนต์ชมกันทุกคนเลยทีเดียวครับเช่นสวยน่าอยู่มากๆเลยค่ะสวยอาแบบนี้ชินะต้องมีน้องมาเล่นด้วยแล้วบ้านสวยครับสู้ๆครับสวยจังเลยค่ะเป็นต้นท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นก็มาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากเวรี่นิวส์ออนไลน์ขอบคุณครับ